ธอกับฉันเราก็เพียงกันใจเรานั้นผูกพันกันเรื่อยไปมีเค็มมีหวานผสมผสานใจไม่จางหายเลยคำว่าเพื่อนใส่กระเทียมตอมน้ำตาลไปอย่าลืมไปตั้งใจให้กันและกันสุขหรือทุกข์รสชาติร่วมฝ่าฟันเปลี่ยนเธอฉันนั้นเป็นปลาติ่มไข่เต่าสวัสดีครับผมสองการให้พิธาครับพิธาพุทธกันค่ะพบกับรายการมาชิมไข่เต๋าเช่นเคยครับรายการสาระดีๆบนพื้นฐานของคำว่าเพื่อนเพื่อนครับผมนุชจ๋าจ้าลองคิดดูนะว่าเราสองคนเนี่ยยังไม่เคยทำอาชีพอะไรบ้างโอ้อาชีพเหรอเอ้ยลองไล่ดูเลยพระเอกพระเอกพระเอกหนังพระเอกละครถ่ายโฆษณาพรีเซนเตอร์เดินแบบถ่ายแบบโอ้ทำมากันหมดแล้วนะเดี๋ยวก่อนทำอะไรดีอ่ะจีบนางงามก็ทำแล้วไม่ใช่อาชีพใช่ไหมอาชีพอันนั้นอ๋อรู้ละดีเจดีเจใช่เป็นอาชีพที่ยากมากดีเจใช่นะครับต้องคารมเป็นต่อรูปหล่อไปลองอ๋อหมายความว่าหน้าตาไม่ว่ายังไงก็ได้แต่คารมต้องดีพูดจาต้องดีเอ๊ะแล้วเธอจะยังไงเนี่ยทำได้ไหมอ่ะเอาไปว่าคาร์โลเป็นต่อรูปหล่อไปลองได้ไหมพูดดีหน่อยดีเจบางคนก็รูปร่างหน้าตาหล่อแล้วก็พูดจาดีอีกอะไรอย่างนี้แล้วหนุ่มจะทำได้ไหมอ่ะหนุ่มไม่ได้ทำได้หรอกเพราะเวลาให้หนุ่มเจอนุ่มทุกครั้งหนุ่มรู้สึกน้อยใจมองทำไมอิจฉาอิจฉาอะไรอิจฉาพี่บีว่าทั้งหน้าตาดีและคาร์โลดีด้วยนี่เมื่อก่อนนะยิ่งหล่อขั้นเทพเลยนะนั่นอ่ะโอ้โหเป็นไงล่ะเดี๋ยวก่อนภาษาดีเจว่าเดี๋ยวต้องขอหลังไมค์นะฮะต้องขอหลังไมค์แล้ววันนี้ล่ะแขกรับเชิญของเราที่พูดถึงอ่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะเป็นคู่ดีเจที่มีความร้อนแรงมากที่สุดของคลื่นบันเทิงทีเดียวอ๋องั้นเป็นใครอื่นไม่ได้เลยรู้เลยพูดอย่างนี้รู้เลยใบนิดหนึ่งสองคนนี้นะนุชอ่ะสมมติว่าหนุ่มเดินไป3คน2คนนี้เดินมาหนุ่มเดินมาสาวนี่กี๊ด2คนนี้เฮ้ยจริงเหรอจริงมีคนที่แบบบังอาจที่จะแบบทัดเทียมแซงหน้าสอนรามเทพพิทักษ์ด้วยเหรอเนี่ยกี๊ด2คนนี้สนั่นเลยดังกว่าสอนรามดังกว่าเป็นไปได้ยังไงฉันไม่เชื่อเดินเพราะอะไรเป็นอย่างนั้นล่ะเดินไม่แสงเก่งบ้ายิ่งผมไม่รู้สิอีกบ้าเธอบังอาจนี่เดี๋ยวฉันจะไปคุยกับเขาเลยว่ามันจริงไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดีกว่าวันนี้พูดถึงดีเจอะไรนะคะดีเจโป้งกับดีเจชาวชาวครับแห่ง EFM คลื่นที่กำลังฮิตมากใช่ครับผมเดี๋ยวเราไปเจอเขาดีกว่าค่ะเปรียบเธอฉันนั้นเป็นปลาติ่มไข่เต่าเปรียบเธอฉันนั้นเป็นปลาติ่มไข่เต่าสวัสดีครับเท่มากเลยอ่ะนะนิดนึงนิดนึงขอบคุณมากนิดนึงแต่ก็แบบดูภาระชกคนโอ้โหฮาเร่เหรอคะครับผมฮาเร่เดวิดเจียงครับขับให้เข้ากับหน้าครับถ่ายตรงนี้เลยครับพี่นุชก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอแนะนำคุณผู้ชมก่อนนะคะนี่คือดีเจโป้งไม่ต้องแนะนำอะไรมากแห่ง EFM นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่ใช่ไหมพี่ใช่วันนี้มันจะได้รู้ว่าแก๊งของเราอ่ะไม่ยอมแก๊งมันแน่นอนได้ข่าวว่าพี่โป้งนี่เขาเป็นคนที่กวนมากนะโหอย่าว่าแต่กวนเลยหน้าเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเหล่าโจม่ายังสวัสดีเหล่าโจม่าเพราะว่าแม่ของอาม่าอีกทีนี่นะฮะนี่นะฮะแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับดีเจชาวชาวครับสวัสดีพี่หนุ่มเลยนะครับโอ้โหวันนี้ได้รับเกียรติมารายการพี่หนุ่มผมอยากมามากสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะครับ
เป็นว่าเราคุยกันตรงนี้เลยใช่ไหมครับผมจอดเลยแล้วกันเดี๋ยวจอดก่อนแล้วมายืนคุยต่อแหมพี่อยากรู้จริงๆว่า2คนนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นดีเจที่กำลังฮอตฮิตแล้วก็เรียกได้ว่าสนิทกันมากถามนิดนึงสิว่าเฉาๆเนี่ยเขานิสัยเป็นยังไงอะเฉาๆเหรอฮะเห็นดูแบบแบดบอยดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนค่อนข้างขี้น้อยใจฝั่งนู้นรู้ใช่ไหมว่าใครนุสบากับดีเจโป้งก็เรียกได้ว่าเป็นพวกที่ชอบเอาหน้าข่มชอบเอาหน้าข่มใช่นี่พี่โป้งถ้าไม่รัดผมนี่นะหน้านี่ย่นลงมั้งล่างเลยนะจริงนี่แต่พูดถึงดีเจโป้งอันดับแรกที่คนจะนึกถึงคือหน้าย่นหน้าอาม่าหลายคนเรียกเขาว่าแปะแปะใช่คือเวลาแซวเวลากัดคนอื่นเขาเนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่โกรธครับแต่ว่าเวลา เราแซวเชาๆหรือว่ามีอะไรมาอําเขาเนี่ยให้แบบเสียเซลล์เสียสเกลเขาเนี่ยเขาจะแบบนอยมากแล้วชอบเก็บไปคิดเอาเองใช่แล้วถ้าพูดอะไรถึงจะนอยเดี๋ยวจะไปแกล้งในสตูดิคืออย่างเช่นความพูดเรื่องอะไรแล้วนอยความอ้วนของเขาเนี่ยเขาก็นอยได้แหละครับหรอใช่ครับอุ้ยพี่วันนี้ใส่เชาๆวันนี้ใส่ชุดนี้แล้วดูแบบอืดผะอืดผะอมยังไงไม่รู้อย่างเงี้ยนอยเลยพี่โป้งนี่นิสัยประจำตัวของเขาคืออะไรพี่โป้งเหรอคาแรคเตอร์ประจำตัวคาแรคเตอร์ใช่ไหมใช่ก็คือรักเมียเลียนายขายน้องฟ้องเพื่อนมาที่นี่น่าคบมากใครจะคบก็คบผมคบปีนี้ปีสุดท้ายได้ยินในเวลาที่ทำรายการด้วยกันจัดรายการอยู่ด้วยกันพูดถึงเรื่องภรรยาโอ้โหรักเมียกล้าเปิดเผยป่ะพี่โป้งอ่ะทำไมไม่กล้าพี่ขนาดจัดรายการเช่าเบรกก่อนเว้ยทำไมพี่คิดถึงเมียไม่ได้กลัวแต่ว่าทุกบาททุกสตางค์อยู่ที่ภรรยาแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเกิดเหมือนกับเขาจะแต่งฮิปฮอปแล้วใช่มั้ครับแล้วก็มีหมวกเป๋ใช่มั้ครับอย่างเวลาเราไปแซวว่าเฮ้ยเช่าทำไมต้องหมวกเป๋เนี่ยน้ำในหูไม่เท่ากันป่ะโอ้โหเค้าก็จะบอกว่าน้อยๆแบบโอ้เป็นสไตล์พี่อะไรอย่างเงี้ยโหไม่เก็ททำไมฝนไม่เก็ทเบาสาวแบบโมมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเอ๊ะฝนตกแล้วมนุษย์ฮะฝนตกป่ะครับฝนตกหรือเหงื่อไม่ผมอ๋อเหงื่อเหรอว่ายน้ำมาเปล่าเนี่ยโอ้โหโซกไลค์กับฟิสทีเดียวครับนี่ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถอดเสื้อไปเช็ดหน้าเช็ดตาเดี๋ยวไปคุยกันต่อข้างในดีกว่าดีกว่าครับเดี๋ยวตามมาครับคุณผู้ชมครับสามารถเปิดเผยในรายการได้ไหมว่าภรรยาเป็นใครภรรยาเขาในรายการสามารถชาวกล้าพูดไหมทำไมไม่กล้าพี่เรื่องพวกนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่ผมทำไม่ได้อยู่แล้วยกเว้นข้อสอบผมยังไม่พร้อมเราไปเจอข้างในดีกว่าได้พี่วันนี้แก๊งของเราจะต้องเป็นใหญ่ใช่ไปไปเปรียบเธอฉันนั้นเป็นแปลกลิ้นไข่ตาเปรียบเธอฉันนั้นเป็นแปลกลิ้นไข่ตาช่วงที่2เผาขนตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะคุณผมใช่ครับต้องถือว่าแขกเชิญทั้ง2ท่านนะฮะวันนี้มาจากสมาคมคนตาบอดเราจะร้อนอะไรกันเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงอะไรนะฮะรายการเขาอยู่ในช่วงอะไรนะฮะโชว์ในช่วงอะไรนะคะโชว์เป้าชาวโป้งโชว์เป้าอะฮะโชว์เป้าชาวโป้งฟังหูไว้หูครับ94 EFM เกรดความสุขเกรดเมลสิกที่เราดับหนึ่งขึ้นแรกได้ขึ้นเดียวในประเทศไทยเพราะอะไรถึงไม่สามารถที่จะถอดแว่นตากันแดดทั้งคู่ได้ครับคือลักษณะแล้วเราเดี๋ยวหล่อไปใช่ไหมเราไม่อยากสบตาคุณผู้ชมตรงแต่หน้าตาเราเนี่ยเหมือนป่าดงดิบใช่ครับใช่หน้าผู้ผมเนี่ยเหมือนป่าดงดิบครับผู้หญิงเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะหลงหามองทีไรแล้วหลงทุกที่จริงไหมใช่ครับป่าดงดิบเนี่ยดูเนี่ยครับถูกครับนี่ถ้าได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์เลยจะให้ถอดทำไมล่ะครับลูกตาจะรวมตัวพังหมดเลยต้องถือว่าเป็นรายการที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะฮะตอนนี้สำหรับดีเจทั้งดีเจทั้งสองคนเข้าขากันได้รื่นปลื้ดเลยใช่ไหมคือตามออฟฟิศต่างๆก็เปิดฟังกันเพราะว่ามดหนูแมลงสาบจิ้งจกจะหายหมดถูกต้องว่าทางบ้านเนี่ยนะฮะเปิดไว้แล้วเปิดเสียงรู้สึกว่ามันรำคาญเอามาอังไว้ที่ไตทำไมฮะมันช่วยสลายนิ่วครับใช่สลายนิ่วในเสียงพวกเราจะช่วยสลายนิ่วแล้วออกไปได้เลยสลายนิ่วในกระเพาะปัสสาวะถูกต้องสองคนนี้มาวันนี้เนี่ยโอ้เขาสนิทกันมากี่ปีแล้วนะคะก็สี่ห้าปีสี่ห้าปีได้สี่ห้าปีเลยครับเช้าอยู่พี่หนุ่มกี่ปีแล้วเป็นสิบปีสิบปีพี่หนุ่มนี่โอ้โหถือว่าไอดอลเลยไอดอลใช่ตอนนั้นพี่หนุ่มเป็นไงเช้าตอนนั้นพี่หนุ่มก็มาริโอตอนนี้ฮะ
นนี้ล่ะตอนนี้อะฮะก็เป็นมาริโอเหมือนกันครับมาริโอรุ่นใหญ่มาริโอที่เอาหัวกระโดดแข่งดูความไม่ทำไมวันนี้ไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดตั้งแดงเห็ดตั้งแดงอย่างนี้แต่ก่อนนะฮะเตะฟุตบอลด้วยกันยังเป็นเด็กนะครับเขาจะร้องเพลงใครเตะฟุตบอลนี่เป็นฟุตบอลคุณเตะไว้อะแบงค์ปอลร้องขึ้นร้องเพลงฮิปฮอปอยู่แก๊งดีกว่าโจอี้บอยนะครับหันตัวเป็นดีเจได้ยังไงครับชาวๆไล่ฟังหน่อยก็ด้วยจากไปเตะฟุตบอลที่พี่ที่แคมป์พี่แท่งเหรอที่ตากที่ตากที่ตากใช่ไปช่วงพี่ไนท์ที่ตากอะครับผมแบบไปกับแมงปอเราขึ้นแล้วพี่ไนท์เขาก็บอกว่าชาวอยากเป็นดีเจไหมพี่ไนท์นี่ต้องเท้าความก่อนว่าพี่ไนท์เป็นแฟนกับพี่อ้อยพี่อ้อยนภาพรที่ใช่ซึ่งตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาเป็นแฟนกับพี่อ้อยใช่ครับแล้วก็ผมเนี่ยไปช่วยงานเขาที่จังหวัดตากแม่สอดจำได้ไปเตะเงินแล้วก็เอาเงินเนี่ยให้กับโครงการต่อต้านยาเสพติดโอ้ดีมากกับแมงปอล็อกขึ้นแล้วก็อยู่ดีๆเขาก็ถามผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยชาวก็กำลังเขาเรียกว่าคือตอนไม่ได้ลงเนี่ยตอนไม่ได้ลงเขาจะไปถือไมค์ถูกต้องแล้วก็จะแบบว่าจับบอลแล้วก็พาพี่หนุ่มสอนล่างครับจับบอลแล้วครับโอ้โหพี่หนุ่มล่างแล้วครับพี่หนุ่มล่างไปแล้วยังไปแล้วยังไก่ลงไปแล้วกินในน้ำเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละเนี่ยสิ่งที่ทำให้ประทับใจอันนี้หลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นดีเจเล่นละครอีกนะเล่นละครเรื่องเล่นละครหลายเรื่องมากฮะแต่ไม่น่าจะจำกันได้สักเรื่องนะครับพยายามชักชวนกันหมดแล้วนะฮะทั้งพี่อ๊อฟทั้งทุกอย่างแล้วพี่ธงพี่แท่งไปหมดแล้วพาไปคือไปหมดทุกอย่างแล้วไปเหมือนเด็กบ้านกำพร้าฮะนี่และเมื่อก่อนนี่เหมือนเด็กบ้านกำพร้ามากคือตามพี่ต๊อกอยู่กับพี่น้องพี่ต๊อกพี่หนุ่มพี่แท่งไปหมดแล้วพี่อ๊อฟทุกอย่างละใช่ลงเอยที่ดีเจประสบความสำเร็จแต่พอเขามาเป็นดีเจปุ๊บเนี่ยเขาจะมาเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วนะเขาไม่ตามใครเลยนะครับเป็นหัวหน้าแก๊งเคยเห็นหัวหน้าคณะตลกไหมครับปล่อยให้ลูกน้องเล่นไปก่อนเล่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 นพอครึ่งหนึ่งหัวหน้าแก๊งออกมาปั๊บฮาแตง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 ใช่ใช่ครับผมใช่ใช่ผมว่าสายว่ะพี่เจอกับพี่โป้งครั้งแรกพี่โป้งรู้สึกไงกับเขาเจอตอนแรกแรกเลยจัดคนละคลื่นเพราะว่าผมอยู่ฮอตเวฟตอนนี้เป็นฮอตเวฟอยู่แล้วก็ชาวๆก็จะอยู่ RVS ครับเขาก็จะมาจัดดึกๆแล้วก็จะเป็นแบบดีเจเสียงหล่ออะไรเงี้ยจัดแบบเสียงหล่อแล้วแบบมันไม่เข้ามันแต่งฮิปฮอปโดยที่พี่โป้งเนี่ยมีประสบการณ์มันไม่คือมันไม่คือคือมีประสบการณ์การเป็นดีเจมาก่อนแล้วใช่แล้วตอนนั้นผมก็จะมีแบบว่ารายการที่ชื่อว่าสามแยกปากหวานก็จะอยู่นั้นเน็กพี่โจนี่โจกวนเตอร์ไปแล้วแล้วก็มีพี่โป้งอะไรเงี้ยก็จะจัดอยู่แล้วก็มีชาวแต่นั้นจัดคุณยังเสียงหล่อเลยคุณยังไม่ตลกนะสวัสดีครับดีเจมีเรฟเฟอร์เรนซ์มาจากพี่ไก่สมาพลหรือเปล่าใช่ใช่ของเรามีไอดอลก็จะมีพี่ไก่กับพี่โจใช่ก็เลยแบบว่าเราก็ต้องทำเสียงให้รู้สึกดูแบบดูฟังแล้วน่าฟังกลมกลืนก่อนใช่ทำให้ถ้ามึงฟังเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะสดชื่นน่าจะสดชื่นไอ้นี่มันน่าสนใจใช่คือแบบว่าฟังแล้วรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรแต่แบบพอฟังไปสักพักก็จะรู้ว่าเพราะไม่มีอะไรเลยสไตล์พี่โป้งก็ฟังทำไมแล้วสุดท้ายมาเจอสไตล์นี้ได้ไงเจอสไตล์นี้ด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบแซวคนอื่นหรือว่าชอบอัมคนอื่นนิสัยจริงของเรานิสัยตัวจริงของเราแล้วก็เวลาอยู่บนเวทีเนี่ยพี่ๆเขาจะเห็นเวลาที่เราปล่อยมุกตลกกันเล่นกับคนดูบ้างเล่นกับเพื่อนบ้างเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันน่าเป็นดีเจได้แล้วก็พี่ไนท์เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลองโทรหาแฟนดูเพราะว่าพี่อ้อยเขาบอกว่าช่วงนี้ต้องการดีเจเขาก็เห็นผมภาพแบบนี้แหละแบบที่พี่หนุ่มเห็นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยชาวมันน่าจะทำอะไรได้บ้างนอกจากตรงนี้ก็เลยเข้าไปที่แกรมมี่เข้าไปที่เอทามแล้วก็เอาเดโมเนี่ยไปให้พี่อ้อยแล้วพี่อ้อยเขาฟังแล้วพอดีวันนั้นโชคดีที่94เนี่ยยาวแล้วเนี่ยยาวเรื่องใหญ่แล้วไลฟ์ซีดีดีกว่าคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวมาซื้อครับเดโมของมันนะใช่ใช่แล้วก็แบบไม่ใช่การจัดรายการไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นดีเจเลยถูกต้องพี่โป้งรู้เปล่านี่คุณจะไปออกเทปหรือจะไปไม่รู้อันนี้เขายื่นเดโมไปเนี่ยพี่หนุ่มเนี่ยตอนแรกเนี่ยยื่นเดโมไปเป็นแบบเดโมฮิปฮอปเป็นเดโมฮิปฮอปซึ่งเป็นแบบเราอัดกันมาเองเย้โยเชกิดาวโยพี่อ้อยเขาก็ฟังอะไรอย่างงี้เลยพี่อ้อยเขาฟังโอ้ยชาวมันต้องอัดจัดแบบอินเตอร์แน่เย้ what's up เชกิดาวโย yeah you got a DJ ชาวโจอี้บอยคุณเพชรชี่คุณเต้ง